สวัสดีครับผมเกมและนี่คือรายการ Data การเมืองมาต่อกันที่ EP ที่2ครับกับ EP กรุงเทพลงเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ใช่ไหมล่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยตรงนี้เลยกรุงเทพนะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายพรรคต้องการเข้ามาแย่งชิงด้วยพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่ามีประชากรอัดแน่นมากครับโดยมีประชากรอยู่สูงถึง 5.5 ล้านคนซึ่งเมื่อคิดเป็นเขตเลือกตั้งแล้วนะครับมีมากถึง30กว่าเขตซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดเป็น 10-15% ของจำนวนเก้าอี้ส.ส.ในสภาทั้งหมดเลยด้วยความที่กรุงเทพของเรานะครับเป็นเมืองหลวงและเป็นจุดศูนย์กลางของอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมถนนหนทางและรวมถึงความเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยความเจริญเหล่านี้นะครับทำให้เราผู้คนนะครับย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในกรุงเทพจึงทำให้พื้นที่กรุงเทพนะครับเป็นจุดปราบเซียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคใหม่แล้วก็เป็นจุดที่ท้าทายของพรรคเก่าที่รักษาฐานเสียงเอาไว้ให้ได้เพราะเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดามากครับว่าปีนี้คนกรุงเทพคิดอย่างไรกับการเมืองเราลองมาดู data ของเมืองกรุงเทพกันครับว่าข้อมูลบอกอะไรเราบ้างพื้นที่กรุงเทพนะครับถูกเปลี่ยนมือมาแล้วหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคประชากรไทยพรรคพลังธรรมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทยโดยเราจะขอเริ่มต้นจากปี2544ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพลิกผันในวงการการเมืองของเราการเลือกตั้งในปี2544กรุงเทพมหานครนะครับถูกแบ่งเขตไปทั้งหมด37เขตจากทั้งหมด400เขตทั่วประเทศซึ่งพรรคไทยรักไทยนะครับกวาดที่นั่งไปทั้งหมด29ที่นั่งโดยอีก8ที่นั่งนะครับเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูเหมือนว่าในปีนี้นะครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับลงความเห็นว่านโยบายแบบประชาธิปไตยกินได้ของคุณทักษิณชินวัตรจะน่าสนใจเป็นอันดับที่1ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถือว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยชนะแบบแลนด์สไลด์เลยครับเพราะว่าไม่ใช่แค่พื้นที่ของเขตกรุงเทพเท่านั้นยังรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยที่พรรคไทยรักไทยชนะแบบขาดลอยต่อมาในปีการเลือกตั้ง2548ในปีนี้ข้อมูลอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะจากปีที่แล้วการบริหารงานอย่างดีและมีคุณภาพของพรรคไทยรักไทยทำให้ยังรักษาฐานเสียงเอาไว้ได้และนอกจากนั้นนะครับยังได้เก้าอี้เพิ่มขึ้นมาอีก3ที่นั่งรวมทั้งหมดเป็น32ที่นั่งครับโดยพรรคประชาธิปัตย์นะครับเหลือเก้าอี้เพียง4ที่นั่งซึ่งได้แก่1นางเจิมมาศจึงเลือดสิริกรุงเทพเขต1เขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่าย2หม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลกรุงเทพเขต6บางรักสัมพันธวงศ์และเขตสาทร3นายกรจติกาวนิชกรุงเทพเขต7เขตยานนาวาและ4นายองอาจขามไพบูลย์กรุงเทพเขต30บางกอกน้อยนอกจากนี้นะครับยังมีอีก1เขตครับเป็นของพรรคชาติไทยคือคุณแบมเจนิสตาลิวเฉลิมวงศ์พิธีกรรายการตี10ชนะไปได้ในเขต14เขตดอนเมืองและยุครุ่งเรืองของพรรคไทยรักไทยก็ต้องจบโดยการรัฐประหารในปี2549ทำให้เกิดเป็นการเลือกตั้งในปี2550ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับทำให้เขตเลือกตั้งนะครับเหลือเพียง12เขตแต่ว่าเขตหนึ่งมีตัวแทนทั้งหมด3คนพรรคไทยรักไทยนะครับถูกยุบแต่เราคนที่เหลือรอดนะครับมาตั้งพรรคใหม่ในนามพรรคพลังประชาชนทำให้คราวนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์กลับมาคัมแบ็กอีกครั้งได้ที่นั่งไปถึง27ที่นั่งส่วนพรรคพลังประชาชนหรือพรรคไทยรักไทยเก่าจากเดิมที่ได้ถึง32ที่นั่งก็เหลือเพียง9ที่นั่งเท่านั้นครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคนกรุงเทพชอบคนแบบนี้ทายเลือกระหว่างคนเก่งและคนดีขอเลือกคนดีมาบริหารประเทศดีกว่าเลือกคนโกงครับหลังจากผ่านไป 2-3 ปีนะครับกีฬาสีทางการเมืองก็ยังมีท่าทีว่ายังไม่จบจนทำให้ต้องฝากความหวังกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2554คราวนี้นะครับกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น33เขตเขตละ1คนโดยผลการเลือกตั้งนะครับพรรคประชาธิปัตย์ยังคงครองพื้นที่ในกรุงเทพอยู่ถึง23ที่นั่งส่วนพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นทีมงานของคุณทักษิณเก่านั่นแหละครับแค่เปลี่ยนชื่อพรรคเท่านั้นเองได้ไปทั้งหมด10ที่นั่งเมื่อดูผิวเผินนะครับเหมือนคะแนนเพื่อไทยจะแพ้นะครับแต่ถ้ามาดูคะแนนรวมพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้คะแนนประมาณ 1,350,000 กว่าคะแนนส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับได้คะแนนไปถึง 1,240,000 กว่าคะแนนซึ่งคะแนนนะครับห่างกันเพียง 100,000 กว่าคะแนนเท่านั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าใจของคนกรุงเทพมหานครในตอนนั้นแบ่งเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนข้ามมาอีกที8ปียาวๆมาเลยครับหลังจากที่กฎกติกาเลือกตั้งนะครับเปลี่ยนแปลงเหลือเพียงบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวที่ใช้ในปีเลือกตั้ง2562ที่ต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรครวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะจ๊ะจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด33เขตกรุงเทพเหลือเพียง30เขตครับ8ปีผ่านไปจิตใจคนกรุงเทพเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างลองดูจากข้อมูลนี้ครับพรรคพลังประชารัฐครองเก้าอี้ไปมากสุด12เก้าอี้รองลงมาคือพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยที่ได้ส.ส.ไปทั้งหมดคนละ9ที่นั่งส่วนแชมป์เก่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งไปถึงไม่ได้ครับที่เรียกว่าหักปากกาเซียนเลยทีเดียวคราวนี้คุณงามความดีกว่า70ปีไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันครับทำให้ไม่ถูกใจคนกรุงเทพมหานครทำให้ปีนี้ไม่ได้ที่นั่งสักเก้าอี้เดียวหรือนี่จะเป็นการชี้อนาคตว่าอนาคตใหม่ของคนรุ่นใหม่กำลังจะมาถึงเรียกว่าคนกรุงตอนนี้นะครับจิตใจอาจจะเปลี่ยนเป็นอยากได้คนเก่งมาทำงานมากกว่าคนดีแล้วหรือเปล่าครับเราลองมาดูข้อมูลที่มีความน่าสนใจกันบ้างครับในการเลือกตั้ง5ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะครับอยากจะเป็นเจ้าความพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ก็เรียกได้ว่าแต่ละเขตนั้นปากเสียจริงๆครับแค่ได้รับเลือก2ถึง3ครั้งในเขตเดิมก็เรียกได้ว่า
ก่งมากแล้วแต่สำหรับสสอนุสรปิ่นทองจากเขตบางเขนนะครับเป็นสสท่านเดียวที่รักษาเก้าอี้ได้ถึง5ปีซ้อนตั้งแต่ในปี2544ถึง2562ซึ่งเรียกได้ว่าไม่เคยเปลี่ยนพรรคเลยครับยังคงอยู่ในตระกูลพรรคไทยรักไทยเดิมซึ่งในตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นนามพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใช้กลยุทธ์อะไรถึงรักษาฐานที่มั่นได้มากกว่า20ปีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจครับคือสถิติคะแนน Popular Vote ที่มีคนทำได้คือคุณกรจติกาวนิชที่ได้รับคะแนนเสียงสูงถึง 126,566 เสียงซึ่งคิดเป็น 62% ในปีการเลือกตั้ง2550ครับแต่ว่าในปี2550เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากฎกติกาการเลือกตั้งเนี่ยใช้1เขตการเลือกตั้งมาจาก3เขตย่อยรวมกันซึ่งทหาร3นะครับคุณกรอาจจะได้คะแนนไปเพียง 42,000 คะแนนเท่านั้นซึ่งถ้าหากไม่นับในปี2550ที่มีคะแนนเสียงแตะแสนกันรัวๆแล้วเนี่ยในปีการเลือกตั้ง2548คุณมงคลกิมศูนย์จันทร์ได้รับคะแนนเสียงมาถึง 78,296 เสียงหรือคิดเป็น 62% ในเขตหนองจอกและลาดกระบังแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับคุณมงคลในตอนนี้ห่างหายจากวงการการเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสสที่ครองเขตพื้นที่ลาดกระบังอยู่ตอนนี้นะครับคือคุณนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรือดร.อิ่มที่เรารู้จักกันในนามโฆษกของพรรคเพื่อไทยนั่นเองครับเรื่องที่น่าสนใจในเขตกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่หมดแต่ผมขออุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้นะครับในการเลือกตั้งในปี2566ในครั้งนี้เรียกได้ว่าน่าจะมีเรื่องให้น่าตื่นเต้นกันอีกพักเลยเพราะว่าในกรุงเทพมหานครของเราตอนนี้แบ่งเขตการเลือกตั้งมาทั้งหมด30กว่าเขตและกลับมาใช้กติกาบัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องรอทางกกต.เคาะอีกทีคราวนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใจของคนกรุงเทพจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดเพราะ data ทำให้เราเห็นการเมืองในอีกแง่มุมและสำหรับครั้งหน้าเราจะ data ของที่ไหนมาพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามครับThank you.